นิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงไปพร้อมคุณนะ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 ตอนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Solution 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496ถึง98 SMS 482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามในข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโชว์มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Nano King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับไปดูเรื่องราวของไหว้พระทำบุญ9วัดกับ Speed Channel ก่อนดีกว่าไหมฮะวันเสาร์ที่18มีนาคมนี้บริษัท Speed Channel ร่วมกับบกส.ครับไปดูเรื่องราวของสปอตไหว้พระ9วัดกันก่อนครับ Speed Channel ร่วมกับบกส.เอาบุญมาฝากเชิญชวนพี่น้องของเพื่อนร่วมทริปพิเศษไหว้พระ9วัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตราบรื่นรุ่งเรืองในปีไก่ทองผมพาพระนอนองค์ใหญ่และเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลคือล้มล้างคำแก้บนอิ่มน้ำสำราญกับอาหารรสๆที่ร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานต้นตำรับเมืองอยุธยาตามด้วยมื้อเย็นที่ร้านเรือนไทยกุ้งเผาท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำพิเศษกุ้งแม่น้ำบิ๊กไซส์ในราคาตัวละ500บาทถ้าสมัครเพียงท่านละ999บาทเท่านั้นรวมเดินทางสั่งสมบุญวันเสาร์ที่18มีนาคมนี้สำรองที่นั่งโทร080-282-7415 080-271-7415 0836062075ก่อนวันที่15มีนาคมนี้นะครับงานนี้รับจำนวนจำกัดนะครับต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดไปไหว้เอง999บาทท่านทำไม่ได้แน่อาหาร3มื้อเดินทางโดยรถบริษัทขนส่งนะครับรถบขส.อย่างดีนะครับเป็นรถ VIP นะครับแล้วก็อาหารเช้ากลางวันเย็นนะครับไหว้พระ9วัดวัดใหญ่หมดนะฮะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมกับมีการห่มผ้ามหาเจดีย์ห่มผ้าพระนอนนะครับแล้วก็มีมัคคุเทศก์ที่เป็นมาจากการท่องเที่ยวประเทศไทยมาคุยเรื่องราวของประวัติศาสตร์แล้วก็นำไหว้ทั้ง9วัดอย่างถูกต้องครับผมบอกว่าไปเองก็ไม่ได้หรอกครับราคานี้แล้วก็กุ้งแม่น้ำตัวใหญ่มากนะฮะเพราะนั้นเอาราคาทุนมาขายให้ได้ตัวละ500เพราะฉะนั้นยังไงก็คุ้มครับทริปนี้กินอร่อยแล้วก็ไหว้พระได้บุญสนุกสนานแน่นอนเพราะนั้นรีบจองซะอย่าเพิ่งโทรมาถามแล้วก็ยังรังเลยตัดสินใจเต็มเมื่อไหร่เราจบเมื่อนั้นนะครับรับจำนวนจำกัดนะฮะใช่ฮะเพราะว่าเดินทางด้วยรถบัสครับมันมีที่เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเต็มเมื่อไหร่ก็จบนะครับเพราะนั้นรีบจองรีบโทรมาจองที่นั่งสำรองที่นั่งให้เรียบร้อยเริ่มเติมในกติกาก็คือสมัครมาเรียบร้อยโอนเงินจ่ายเรียบร้อยก็เข้ากับบุ๊กที่นั่งปุ๊บใช่เช้าวันที่วันงาน18ก็คือรถมาจอดที่ Speed Channel ครับก็จะมีที่จอดให้เรียบร้อยนะครับขับรถมาจอดเลยที่จอดเหลือเฟือครับนะครับก็มีทีมงานดูแลรวมทั้งพวกเราก็อยู่กันวิธีกรหลายช่องแล้วก็อาจจะมีเหล่าดาราศิลปินที่ไปร่วมกิจกรรมด้วยได้เจอกันพูดคุยกันแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็เดินทางไปเช้าเย็นกลับเย็นก็กลับมาที่นี่แล้วก็นำรถของท่านกลับไปใครไม่สะดวกก็อาจจะนั่งแท็กซี่มาก็หาง่ายๆก็มาที่สตูดิโอทาวินทาวเรียบด่วนรามินทานี่เองนะครับมาดูเรื่องรถกันดีกว่าถ้ามีสายรับสายเปิดสายนะครับครับผมช่วงนี้รอสายมาดู SMS กันบนหน้าจอเลยครับ Ford Ranger ปี2010ครับมีฟิลเตอร์แอร์ไหมหรือใส่ได้ไหมใต้คอนโซลใต้คอนโซลหรือเปล่ามีนะก็ต้องมาเปิดดูส่วนใหญ่จะมีนะถ้าเป็น2010คือถ้าเป็นโมเดลก่อนนะเรนเจอร์ที่ยังไม่ใช่ T6 เนี่ยเป็นตู้แอร์แบบยุคเก่ายังไม่มีแต่ถ้าเป็นยุคใหม่ที่เป็น T6 แล้วเนี่ยมีนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเก่าจะใส่ได้ไหมจริงๆแล้วใส่แบบฟิลเตอร์ปกติแบบรถใหม่ใส่ไม่ได้เพราะไม่มีช่องให้ต้องใช้เป็นฟิลเตอร์กระดาษแล้วตัดเอาแล้วก็มีงานดัดแปลงอ่ะจะใส่ก็ใส่ได้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของตู้แอร์ออกไปอีกระยะนึงครับผมใช่ครับรับสายไม่ใช่เหรออ๋อมีกิจกรรมของเฮียหลำที่จะเกิดขึ้นนี่ไงเฮียหลำจัดให้กับท่อไอเสียหลำเฮดเดอร์พระราม3นะครับย้ำอีกทีกับรถรีโวนะครับโตต้ารีโวขึ้นได้ขอให้เป็นออโต้อืมใครใช้รีโวอยู่มาส่ง SMS เข้ามาวงเล็บต่อท้ายว่าหลำเฮดเดอร์
แค่นี้นะครับเราจะคัดเลือกผู้โชคดีออกมาไปติดตั้งท่อฟรีที่ลำเฮดเดอร์พระราม3นะครับ1ชุดก็บอกว่าเป็นงานตามเมททูออเดอร์นะเอาง่ายๆว่านะหลายหมื่นนะท่อชุดนี้ก็ 2-3 หมื่นนะครับนะครับเป็นท่อสเตนเลสทั้งเส้นนะครับเราแล้วก็ท่อเดิมเก็บไว้นะครับก็เอาติดตั้งท่อชุดนี้เข้าไปดูว่าอัตราเร่งความเปลี่ยนแปลงของชุดไอเสียของลำเฮดเดอร์เป็นยังไงนะครับเราจะเอาเงียบเอาดังเอาซิ่งหรือเอาไม่ซิ่งได้หมดนะครับยังไงก็ดีกว่าท่อเดิมเพราะมันเป็นตัววัสดุที่ใช้เป็นสแตนเลสคงทนถาวรแน่นอนนะครับมีสายเข้ามาคุณพรเทพฮะสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับครับว่าไงครับคุณพรเทพต้องเบาเสียงทีวีก่อนนะครับครับแล้วฝากเราทางโทรศัพท์ครับผมอ๋อผมจะโทรจองอยากทราบรายละเอียดว่าจองยังไงครับผมโทรจองได้เลยทําบุญ9วัดใช่มั้ยฮะได้ได้อย่างงั้นเดี๋ยวให้คุยกับทีมงานหลังไมค์แล้วมีคําถามอะไรในนี้มั้ยฮะเรื่องรถมั้ยอ๋อไม่มีครับผมอ่าโอเคจริงๆมันใช้อีกเบอร์นึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทีมงานคุยหลังไมค์นะครับเดี๋ยวเพิ่งวางสายนะได้ครับ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 ผมตกใจได้ไม่เอาได้เหมือนกันถ้าเวลาออกรายการเรารับได้เหมือนกันไม่มีปัญหาจริงๆเรามีเบอร์ให้แต่ว่าถ้าโทรมีเบอร์ตรงต่างหากมีพนักงานรับสายอยู่ไม่มีปัญหานะครับถามถึงเปอร์โย405ครับอยากจะทำรอู่ไหนดีครับแนะนำด้วยทำ405ทำให้มันรอก็คือต้องทำกลับเป็นอะไรตัวท็อปสุดก็คือ MI 16 MI 16ยุคแล้วนี่มันเป็นรถที่แรงท็อปสปีดทะลุ200เจ้าแรกๆเลยนะเปอร์โยเนี่ยเคลมมาจากแคตตาล็อกโรงงานนะว่าท็อปสปีดถ้าจำไม่ผิด210หรือ15เนี่ยผมไม่เห็นได้ตกใจเลยซึ่งสมัยนั้นไม่มีใครเคลมท็อปสปีดรถแบบนั้นนะใช่เออแล้วบอกว่าเฉพาะรุ่นตัวท็อปนะที่เป็น MI 16ก็ MI 16ก็จะมีมันก็มีพาร์ทเพิ่มเติมมาจะมีลิ้นหน้าสเกิร์ตข้างแล้วก็สปอยเลอร์หลังเป็นเครื่องเป็นเครื่องยนต์หัวฉีด16วาล์วใช่ครับครับเป็นรุ่นพิเศษรู้สึกจะเป็นเครื่องยนต์ MI เนี่ยรู้สึกจะย่อมาจากมัลติพอยต์นี่แหละครับเป็นเครื่องหัวฉีดแล้วก็16วาล์วในยุคแรกๆเครื่องยนต์เป็นดอสแบบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปใช่ครับทำไงให้มันหล่อแล้วก็เก็บเดิมๆผมว่าหล่อที่สุดแล้วอย่าไปแต่งแล้วเถอะทำยากชะมัดเลยนี่ปัญหาคือต้องหาอู่เปอร์โยให้ได้นะครับแล้วก็เก็บทำสีช่วงล่างอ่ะสีไม่ต้องห่วงไม่กังวลหรอกสีตอนไหนก็ได้ครับเครื่องช่วงล่างทำฟิตๆสวยๆเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันแต่สมมติผมเห็นหลังๆมันก็ยกออกไป SR ก็เกือบหมดแล้วนะ SR 3S มีคนวางอยู่ใช่ป่ะเคยเห็นอยู่คือกรณีที่ทำเครื่องไม่จบซ่อมแล้วไม่มีอะไรเครื่องพังใช่ก็หวานเครื่องญี่ปุ่นกันก็เยอะครับแต่ถ้าใครมีอยู่จะเก็บเดิมๆผมแนะนำให้ทำให้เป็นเดิมๆผมว่าสวยที่สุดแล้วหาล้อแม็กก็รู้ประหลาดเขาประโยชน์เนี่ยหาแม็กก็ลำบากใช่ต้องเอาแม็กของ MI 16เนี่ยตัวท็อปจะหายากหน่อยแค่นั้นเองโอเคบนหน้าจอบ้างนะครับ Subaru Forester กับ Mazda CX-5 ครับใช้ธรรมดาคันไหนดีครับมันก็ใช้ได้ทั้งคู่ธรรมดาทั้งคู่ใช้ทำก็เป็นรถที่ใช้งานคือถ้า CX-5 ซื้อเบนซินผมแนะนำไม่ซื้อนะแต่ถ้าเอาราคาเท่ากันกับ Forester มันไม่ใช่เบนซินไม่ใช่ดีเซลอ่ะเป็นเบนซินเนี่ยครับคือถ้าใช้ถ้าคุณมีตังค์แบบซื้อ CX5 ดีเซลคุณไปซื้อเลยแต่ถ้าบอกว่างบไม่พองบได้ไม่ถึงดีเซลผมว่า Forester ดูเด่นกว่าเนี่ย CX5 ดีเซลมันล้านเท่าไหร่ล้าน5ครับตัวขับ2นะครับ2ถ้าเป็น Forester ตัวเริ่มต้นก็ตอนนี้ล้าน2ล้าน3มาล้าน3กว่าครับก็ประมาณนี้แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นรถธรรมดาทั้งคู่แต่มันมีความไม่ธรรมดาของทั้งสองรุ่นนี้ก็คืออย่าง Forester เนี่ยมันเป็นตัวที่เป็น All Wheel Drive ใช่ไหมมันทั้งหมดเลยเป็น All Wheel Drive หมดแต่ CX-5 นี่ก็จะมีรุ่นย่อยก็เป็นขับ2ขับ4ครับเบนซินและดีเซล Forester ก็มีตัวขับ4ทั้งหมดแล้วก็มีตัวพิเศษก็คือตัวที่เป็นเครื่องเทอร์โบที่เป็นตัวประกอบนอกแต่ราคาก็จะโดดไปล้านซึ่งเกือบเลยล้านกลางไปใช่ไหมล้านปลายถ้าเป็นตัวไหนนะฮะใช่ไหมถ้า Forester ถ้าเป็น Forester ตัวเทอร์โบก็จะประมาณล้านปลายถึง3ล้านต้นนะฮะ2ล้านต้นบนหน้าจอครับ Mazda Familia 1.4 Cab นะครับหัวแตงโมหน้าเล่นไหมครับเขาหาอะไรไอ้ Queen Cab ใช่ป่ะคือตัวมีแคปเป็น Maxi Cab ตัวตัวที่มันมีแคปออกมาเลยตัวแรกมันมีแคปเล็กแคปใหญ่แคปเล็กมันจะมีแคปเล็กแคปใหญ่บางคนก็บอกชอบแคปเล็กไม่ชอบแคปใหญ่ครับบางคนก็บอกชอบแคปใหญ่ไม่ชอบแคปเล็กเพราะแคปใหญ่มันใส่เบาะได้ปรับได้ใช่ป่ะแต่แล้วแต่ชอบเลยฮะมันตอนนี้
แฟมิลี่นี่ผมเห็นเขาก็กลับมาทำเรโทรเยอะแยะหมดใช่ครับเดิมๆเนี่ยไม่ต้องทำอะไรหาล้อใส่ชุดเดียวสวยใช่แล้วเครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันสุดเลยเครื่องพันสี่ใช่เครื่องจริงเป็นเครื่องพันสามตัวสุดท้ายนี่ถึงเป็นพันสี่ก็ทำเล่นได้ฮะถ้ามีสภาพดีๆก็เก็บไปใช้งานคือเป็นรถกระบะไซส์เล็กที่ทุกวันนี้มันไม่มีอ่ะใช่ฮะคือมันขับแล้วมันคันเท่ารถเก่งเนี่ยแต่ว่ามีพื้นที่ใช้สอยคือด้านหลังเป็นกระบะมันทุกของได้ใส่ของได้ทำแรงก็ได้ได้หมดใช่จะจัดไปแค่รับสายอ่ะรับสายคุณเดชครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีพิธีกร3ท่านนะครับครับผมคือผมสนใจตอนนี้สนใจ BMW X5 ตัว X-Drive 40 M Sport นะครับปลั๊กอินอยากทราบข้อดีข้อยต้อยยังไงบ้างอะครับ X5 เหรอใช่ครับตัว X-Drive ใช่ไหมใช่ครับเพียข้อดีคือเป็นมาตรฐานรถเยอรมันยุคใหม่เลยเป็น SUV ที่ขับออกงานได้ขับใช้งานได้วิ่งทางไกลดีวิ่งทางยาวประหยัดแล้วก็เรื่องของสมรรถนะการขับขี่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยตามสไตล์ BMW แต่ว่าพอมาวันนี้ปุ๊บในราคาระดับเดียวกันปุ๊บเนี่ยคนมองไปถึงเบนซ์คนมองไปถึงยี่ห้ออื่นที่มันมีตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างเบนซ์เองเนี่ยก็มีทั้ง GLC Coupe นะครับแล้วก็ GLC แล้วก็ GLE ที่เป็นคู่แข่งโดยตรงสิ่งที่เบนซ์เหนือกว่าเลยก็คือความหรูหรานะครับแล้วก็ปัจจุบันรถเบนซ์เองเนี่ยให้สมรรถนะการขี่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากทำให้ BMW ยุคปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะ X5 ที่มันออกมาได้พอสมควรแล้วเนี่ยดูไม่ค่อยน่าสนใจในปัจจุบันเดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่บอก X-Drive X5 เป็นรุ่นไหนนะฮะX-Drive 40e อ่ะครับอ๋อตัว M Hybrid ตัว M Sport ตัวที่แต่งมาแล้วไฮบริดไฮบริดปลั๊กอินครับครับเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะฮะตัวนี้ประกอบบ้านเราตัวนี้แหละเนี่ยใช่เนี่ยตัวนี้ว่าประกอบในบ้านเราที่อมตะนครผมไปดูโรงงานมาตัวที่เป็นไฮบริดเนี่ยครับผมน่าสนใจไหมครับคือวันนี้จริงๆแล้วนะพูดถึงนะถ้าเป็นสาตัวปลั๊กอินไฮบริดมันเทียบไม่อีก3ตัวมันเทียบไม่กับ GLE ตัวไฮบริดปลั๊กอินมันมี Volvo XC90 ปลั๊กอินอีกตัว3ตัวนี้คู่แข่งกันเลย Volvo BM Benz ใช่แต่นี่พี่มา BM อย่างเดียวไม่สนใจไม่สนใจใจเอาอื่นใช่ไฟมากกว่าถูกไหมครับผมถ้าจริงๆถ้าชอบก็เล่นได้ครับจริงๆก็ถือว่ามันเป็นรถคือวันนี้มันได้เปรียบกับเบนซ์ที่ตัวไฮบริดคือวันนี้ท้ายเนี่ยแบตเตอรี่มันไม่กินที่เหมือนเบนซ์เนี่ยเบนซ์เนี่ยวางถูกกรอบ2ใบวางไม่ได้อะตอนนี้ตัวนี้นะก็น่าจะวางไม่ได้เหมือนกันนะครับคือ BM ยังวางได้ครับ BM ยังมีพื้นที่หลังยังกว้างกว่าเบนซ์ครับเบนซ์เนี่ยติดชุดแบตเตอรี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ชอบก็เล่นได้พี่ปัญหาหรอกตัวนี้ก็วิ่งตาม BSI แล้วก็พอปีที่4ก็ไปต่อปีที่6ครับนะครับแต่ก็คงใช้ไม่เกิน5ปีอะครับใช้ไม่เกิน5ปีสบายเลยครับสบายสบายอ๋อครับขอบพระคุณมากครับครับผมได้ครับถ้ารถไม่ได้ใช้2ปีน้ำมันในรถจะเสียไหมเสียครับน้ำมันก็บูดปีแรกก็ไปแล้วถ้าเติมโซฮอนนะถ้าเติมแก๊สโซฮอนแล้วรถจอดอยู่กับที่นะผมเอาไม่ถึงปีด้วยเอา 6-7 เดือนเนี่ยมีปัญหาเน่าแล้วคือว่าน้ำกับน้ำมันแยกกันแล้วคือมันเรามองไม่เห็นเพราะว่าน้ำมันในถังเนี่ยมันจะแยกตัวอย่างที่บอกนะตัวแก๊สโซฮอนเลยนะปุ๊บจะมีปัญหาต่อเมื่อเปิดสวิตช์กุญแจเมื่อไหร่น้ำมันเข้าไปในระบบแล้วเข้าไปตันที่หัวฉีดที่เจอกันดูดน้ำเข้าไปก่อนมันจะเข้าไปหมดอ่ะทั้งกรองทั้งปั๊มติ๊กมีปัญหาหมดมีแน่นอนนะครับที่สุดก็คืออย่าเพิ่งสตาร์ทแล้วก็ถ่ายน้ำมันทั้งระบบก่อนเลยแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันใหม่เข้าไปถึงจะสตาร์ทรถจอด2ปีนะใช่มันมีถึงแม้ยกเว้นเติมเบนซินเบนซินยังน่ากลัวถ้ารถเก่านะใช่ฮะถ้ารถเก่าก็จะมีตะกอนมีไอ้น้ำเกาะอยู่ในถังเป็นไปได้เหมือนกันคือในเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงกลางวันกลางคืนหน้าร้อนหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะเกิดการกันตัวของไอ้น้ำรวมกันมากเข้าก็กลายเป็นน้ำพอน้ำมันรวมกันมากขึ้นปุ๊บระดับน้ำก็จะสูงขึ้นจังหวะที่เราสตาร์ทปุ๊บมันก็จะดูดน้ำที่มันอยู่นองก้นเนี่ยเข้าไปและสิ่งสำคัญเลยก็คือถ้าเป็นน้ำมันไม่ว่าจะเป็นดีเซลเบนซินวันนี้นะครับมันมีส่วนผสมของธรรมชาติประมาณ 7-10% นะครับโดยประมาณนะแล้วแต่น้ำมันแล้วกันมันจะทำให้เกิดการแยกชั้นอย่างชัดเจนทำให้มันจะเกิดการอุดตันถ้าอยากให้ชัวร์นะก็ถ่ายน้ำมันอย่างที่พี่บอมบอกแต่การถ่ายเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงตรงที่ถ้าสมมุติว่าเป็นรถที่รุ่นเก่าเนี่ยมันมีปลั๊กถ่าย
มันก็ง่ายแล้วก็ใช้น้ำมันไล่แต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ที่เป็นพลาสติกแล้วรุ่นใหม่ที่ถังน้ำมันมันเป็นพลาสติกแล้วมันต้องยกถังลงต้องยกถังลงแต่มันจะปลดน้องไปกี่ตัวถ้าให้ช่างทำนะไม่ยากไม่ใช่เรื่องใหญ่ปลดถังลงยังไม่พอต้องเปิดฝานะครับแล้วก็ต้องดูรายละเอียดของไส้กรองข้างในไหนๆเปิดมาแล้วปุ๊บผมแนะนำเปลี่ยนชุดไส้กรองเลยนะครับแล้วก็ตัวท่อน้ำมันถ้าจะใช้ถ้าสมมติสเปคเราเนี่ยไม่ได้รองรับเอทานอลครับไหนๆเราเปิดมาแล้วปุ๊บเราก็เปลี่ยนท่อที่รองรับเอทานอลไปเลยนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับSpeed Talk จัด2รายการพูดงง